สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนประกอบฝักบัวหน้าใหญ่แบบมีกลองนะครับซึ่งพอแกะกล่องออกมานะครับก็จะมีอยู่4ถุงนะครับ4ชิ้นก็มี1 2นะครับ3แล้วก็ตัวนี้4นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันเลยนะครับแกะตัวแผ่นหน้าปัดออกมานะครับเป็นนี้นะครับแล้วก็แกะถุงนี้มานะครับถุงอุปกรณ์ในการประกอบนะครับโดยเอานี้ออกมาก่อนนะครับตัวนี้เป็นลูกยางนะครับซึ่งมันจะมี2หน้านะครับหน้าฝั่งนี้จะเป็นเรียบๆแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยมันจะเว้าลงไปนะครับมันเว้าลงไปโอเคฉะนั้นเอาฝั่งเรียบๆนะครับอยู่ด้านล่างฝั่งเรียบๆอยู่ด้านล่างเอาลงไปแบบนี้นะครับผมโอเคแล้วก็มาประกอบที่ตัวนี้นะครับผม2ตัวนี้2ตัวนี้ครับผมเอามาประกอบกันนะครับแบบนี้นะครับผมแบบนี้จะเป็นลักษณะนี้เอาใหม่นะครับแบบนี้ปึ๊บใส่ลงไปแล้วก็หมุนเข้ากับตัวนี้นะครับหมุนเข้าไปหมุนให้แน่นเลยนะครับหมุนแล้วก็ลองขยับดูนะครับมันจะแน่นๆนะครับเสร็จแล้วใส่ลูกยางตัวนี้เข้าไปนะครับที่ตัวรูช่องนี้นะครับผมโอเคนะครับประกอบตัวนี้นะครับหมุนเข้าไปเลยเอาขาหมุนเข้าไปขาหมุนเข้าไปเสร็จเหลือสุดท้ายแล้วก็คือตัวกรองนะครับตัวกรองก็หมุนเข้าไปได้เลยนะครับผมเอาด้านสีขาวหมุนเข้าไปนะครับโอเคเราก็จะได้แล้วนะครับฝักบัวหน้าใหญ่แบบมีกรองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเท่านี้นะครับขอบคุณครับ